ทำไมมีปฏิกิริยาพูดกับฉันขนาดนี้อะไรเงี้ยฉันไม่ได้รู้จักกับคุณนะอะไรแล้วมาทำอย่างนี้ถึงคือมาทำเราได้ยังไงคือพี่ไม่ได้เป็นคนที่บอกว่าโอ๊ยต้องไปหลบต้องพี่ก็ต้องถามทำไมอ่ะทำไมอะไรมีอะไรทำไมต้องทำแบบนี้พีคของวัฒนีมันพีคต่อพีคต่อพีคแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งอะหายไปเหตุผลที่หายจากหน้าจอไปสวัสดีค่ะกิ๊กสุวัฒนีนะคะถือว่าเป็นรอบ12ปีนะคะในการที่รับละครแล้วมาเป็นภาพยนตร์แต่ถ้าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของพี่เนี่ยคือเรื่องยังไงก็รักอันนั้นคือโอ้โหอันนั้นคือประมาณตีซะประมาณ17ปีตอนนั้นเนี่ยเล่นกับพี่ไก่สมพลแล้วก็มาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2ในเรื่องภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาส2เนาะพี่กิ๊กจะรับบทเป็นแม่ของพี่พบก็คือแม่ของโป๊ปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้คาแรคเตอร์เนี่ยจะเป็นในลักษณะของผู้หญิงเรียบร้อยกุลสตรีหวานๆซึ่งแตกต่างกับตัวจริงมากโอ้ยากมากกิริยามารยาทโอ้โหเดินนี่แบบว่าคือจะต้องดูเรียบร้อยการพูดการจาก็ต้องมีช้าๆแล้วก็ที่สำคัญคือแบบว่าต้องเยื่องย้ายตัวก็ช้าๆพี่ปิ๊กก็จะบอกพี่กิ๊กช้าๆนิดนึงนะครับอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะอ๋อฉันเร็วไปการพูดการจาก็ต้องช้าแต่พอเวลามีปะทะคือเต็มที่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบจะบอกว่าละครไทยแบบโบราณอะที่เป็นแบบว่าละครผู้พีเรียดอย่างเงี้ยที่ต้องใช้คำพูดไทยๆเนี่ยจะบอกว่ามันยากยากจริงพี่ยอมแพ้นะเอาจริงนะแต่ว่าจะมีฉากที่แบบว่าเราเนี่ยเป็นตัวของตัวเองนะคือฉากที่แบบว่ามีคนเข้ามาเกี่ยวกาดกับลูกชายเราลูกชายเราแต่ต้องไม่ได้ไงใครมายุ่งมาอะไรเงี้ยความเป็นตัวตนแท้ๆก็จะออกมาก็อยากจะเชิญชวนนะคะสถาบันครอบครัวเลยดีกว่านะคะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่ามีลูกหลานนะคะสามารถที่จะดูเรื่องภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2ได้บางคนถามว่าเอ๊ะแล้วเด็กเล็กดูได้หรือเปล่าบอกเลยว่าเหมาะมากๆเพราะว่ามันมีความรู้เกี่ยวกับสมัยของรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยแล้วฉากนี้อลังการแล้วก็เป็นเรื่องราวที่แบบมีอ่อนหวานมีทั้งที่แบบคือเป็นแฟนตาซีมันดูแล้วมันกลมกล่อมอ่ะคือพี่ดูแล้วพี่รู้สึกพี่ขนลุกนักแสดงหลายๆคนทุ่มเต็มที่เพราะฉะนั้นขอฝากไว้ด้วยนะคะถ้าไงก็ติดตามเรื่องบุพเพสันนิวาส2กันด้วยค่ะเป็นนางแบบก่อนพี่กิ๊กเนี่ยจะถ่ายแบบตอนประมาณอายุ8ขวบตอนนั้นจะเป็นพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นพรีเซนเตอร์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในโมเดลลิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยมีคนที่เป็นโมเดลลิ่งเขาเห็นไงเขาก็รู้พี่กิ๊กไปนำเสนอนู่นนี่นั่นก็มีงานถ่ายแบบโฆษณาจนกระทั่งอายุ17ปีก็เริ่มมารับงานละครซึ่งตอนนั้นจำได้ว่าละครเรื่องแรกของเราก็คือเรื่องหน้ากากดอกซ่อนกลิ่นเป็นนางเอกซึ่งนางเอกเรื่องนี้เนี่ยเขาได้เสียชีวิตไปกะทันหันตอนนั้นก็คือเป็นปูวิชุดาแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาหานางเอกกะทันหันส้มก็เลยมาตกที่พี่กิ๊กพี่กิ๊กก็ถือว่าเป็นนางเอกส้มหล่นอะไรอย่างเงี้ยคือไปแทนปูนั่นเองอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นจำได้ว่าแบบเราก็ยังแบบว่าไม่มีทักษะการแสดงอะไรเลยเข้าไปก็ไปเรียนรู้เอาตามงานต่างๆอะไรมากกว่าสำหรับงานแสดงละครเรื่องแรกของเราถ้าย้อนกลับไปมองให้คะแนนการแสดงของตัวเองศูนย์แรงไหมศูนย์จริงๆเพราะว่าเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีความเป็นคือธรรมชาติของความที่เป็นผู้หญิงเรียบร้อยผู้หญิงเรียบร้อยเนี่ยเขาพูดช้าก็จริงแต่เขาไม่ได้พูดยาวเหมือนผีเหมือนเราพูดอะนึกออกป่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าการเป็นนางเอกสมัยนั้นทำไมมันยากจังเลยทำไมมันต้องพูดช้าแล้วทำไมแบบกิจการมองตาหรือการอะไรต้องคอยหลบสายตาคอยแบบไม่สู้ตาซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไงคือการเป็นนางเอกมันไม่จำเป็นจะต้องแบบขนาดนั้นแต่ว่าตอนนั้นอะคือจำได้ว่าพี่หลุยบอกว่ากิ๊กพูดช้าลงอีกเยอะมากๆกิริยาต้องช้าแล้วตาเนี่ยต้องหลบๆนิดนึงไม่ใช่ตาสู้คนแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมการเป็นนางเอกมันยากจังเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบตอนนั้นไม่อยากเป็นนางเอกอะจริงไม่อยากเป็นนางเอกเพราะสมัยนั้นเนี่ยนางเอกต้องเรียบร้อยถูกป่ะเราก็เลยรู้สึกว่าการเป็นนางเอกมันยากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ประสบความสำเร็จเลยอะในการเป็นนางเอกอะไม่อยากเล่นแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็สู้มาเรื่อยๆจนแบบว่าทุกคนในกองก็ให้กำลังใจไงตอนนั้นก็แบบเราเป็นเด็กอะเราเป็นเด็กเราก็จะแบบหูยต้องพูดช้ากว่านี้อีกหรอต้องคือเราก็จะมีคำถามมากมายเพราะว่าเราไม่ได้เรียนการแสดงมาแล้วเรามาเป็นแบบส้มหล่นแทนปูเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องขนขวายจากแบบการที่คนมีอยู่รอบตัวเราทำยังไงพี่โอวรุษก็จะคอยสอนแม่แดงสันตนายังจำได้เลยว่าทุกคนสอนหมดเลยอ่ะพี่ก็จะพยายามคอยเก็บข้อมูลแล้วก็เอาไปปรับตัวเองใช้อะไรมากกว่าแต่ว่าถ้าถามถึงกิ๊กวัฒนีในเรื่องนี้ประเมินกิ๊กในวันนั้นก็คือศูนย์ค่ะโห
จริงๆมันพี่ชอบคือจริงๆนะพี่ไม่มีเลยรู้ป่ะเอาจริงนะพี่ชอบทุกเรื่องที่พี่เล่นเพราะพี่ถือว่าพี่ใส่เต็มที่แม้กระทั่งเรื่องแรกที่พี่ไม่ประสบความสำเร็จพี่ก็ชอบนะเพราะพี่คิดว่าถ้าย้อนกลับไปได้อ่ะแค่จะเล่นให้ดีกว่านี้ซึ่งตอนนั้นฉันก็คิดว่ามันดีแล้วในทุกๆเรื่องที่พี่เล่นเนี่ยพี่จะเล่นเต็มร้อยหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีคำว่าตัวไหนประสบความสำเร็จเพราะเวลาที่พี่ถ่ายทำละครไปเนี่ยพี่จะไม่เคยคาดหวังว่าเรื่องนี้ฉันจะต้องดังพี่คิดว่าในหน้าที่ของพี่ที่ถูกบทนั้นนะพี่จะทำเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะไม่คาดหวังเพราะพี่จะเป็นคนพี่จะไม่ค่อยผิดหวังกับอะไรง่ายๆเพราะพี่ไม่ชอบคาดหวังแต่ว่าไม่ว่ามันจะประสบความสำเร็จในกระแสไหมมันก็คือมาสเตอร์พีซถูกต้องมันคือทุกเรื่องที่มันแตกต่างกันออกไปมันไม่มีเรื่องไหนที่แบบโดดเด่นขึ้นมาว่าฉันชอบเรื่องนั้นไม่มีพี่ชอบทุกเรื่องที่พี่เล่นเพราะพี่บอกเลยพี่ใส่ทุกเรื่องเต็มทุกเรื่องที่พี่เล่นพี่มีร้อยพี่เล่นร้อยจริงๆเพราะมันเหมือนกับว่ามันเป็นคล้ายๆมันคือจิตวิญญาณไปแล้วที่มันเป็นอาชีพของเราอะเวลาเรารับแสดงบทไหนเนี่ยเราต้องศึกษาให้ถ่องแท้ต้องเข้าไปเรียนรู้เข้าไปสัมผัสจริงมันก็เป็นอีกประสบการณ์นึงที่พี่บอกเอาแล้วงี้ทำไมไม่คนพูดถึงว่าพี่เล่นเรื่องบุญรอดพี่ก็ไปเล่นเป็นโสเภณีอย่างเงี้ยพี่เข้าไปคุกคีกับโสเภณีจริงๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นมาสเตอร์พีซของพี่เหมือนกันคือทุกเรื่องมันเป็นรายละเอียดที่แบบเล็กๆแต่พอเราเข้าไปสัมผัสตรงนั้นจริงๆปุ๊บมันเป็นจุดที่แบบว่าอ๋อแต่ละเรื่องมันเด่นไม่เหมือนกันเรื่องนี้ฉันเป็นโสเภณีนะอีกเรื่องนึงฉันเป็นสาวน้อยคาเฟ่นะอีกเรื่องฉันเป็นแดนเซอร์อีกเรื่องฉันเป็นคือทุกเรื่องมันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตเราพอเราได้ไปสัมผัสเราได้เรียนรู้กับสิ่งเหล่านั้นมันทำให้เรารู้สึกว่าใช่ละมันคือใช่เลยอย่างเงี้ยมันเลยทำให้พี่กิ๊กรู้สึกว่าทุกเรื่องที่พี่กิ๊กเล่นมันก็คือมาสเตอร์พีซของพี่กิ๊กเยอะมากสมัยก่อนมันคือดาราแต่ต้องได้ยากนะอย่าลืมนะมันไม่ได้มีสื่อเหมือนเยอะแบบนี้นะพี่ไปถ่ายละครเนี่ยนะแล้วส่วนใหญ่จะเน้นตลาดเน้นของจริงมีชาวบ้านจริงมายืนมุงจริงเลยแล้วก็ได้แบบคือสัมผัสจริงอย่างพี่เนี่ยไปถ่ายปุ๊บเนี่ยเคยมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือแบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าสวัจนีหน้ากิ๊กหน้าทุเรียนอย่างเงี้ยมันก็เป็นของจริงเพราะว่าในขณะที่ถ่ายแล้วพี่เดินเนี่ยนะคนที่เป็นเจ้าของที่เป็นร้านค้าทุเรียนเขาจะเอาทุเรียนคว้างพี่จริงๆนะพี่ก็แบบเฮ้ยคือแบบเราเป็นวัยรุ่นเราก็ยังงงว่าเฮ้ยแบบทำไมมีปฏิกิริยาพูดกับฉันขนาดนี้อะไรเงี้ยฉันไม่ได้รู้จักกับคุณนะอยู่แบบคือเรารังแกนางเอกไงจำได้เลยว่าเขาแบบเตรียมจะคว้างแล้วทีมงานต้องยกพี่ออกไปที่อื่นเพราะพี่เถียงพี่ไม่เถียงว่าอะไรแล้วมาทำอย่างนี้ถึงคือมาทำเราได้ยังไงคือพี่ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าอุ้ยต้องไปหลบต้องพี่ก็ต้องถามทำไมอ่ะทำไมอะไรมีอะไรทำไมต้องทำแบบนี้หรืออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าแล้วเธอมาแกล้งนางเอกฉันทำไมอะไรอย่างเงี้ยเธอก็แบบเฮ้ยอะไรอ่ะคือยังนึกออกป่ะแต่ก็ยังมีจริงๆในสมัยนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าสมัยนี้พี่ว่าคือคนดูแยกแยะได้แล้วคนดูก็รู้สึกว่าแบบคือนักแสดงดาราสามารถสัมผัสได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีการติดต่อทาง IG กันบ้างหรือ iFacebook แต่เมื่อก่อนมันไม่มีไงมันทำให้คนแบบเวลาเจอแล้วคิดว่าเราเป็นแบบนั้นจริงๆอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นคนเล่นตัวร้ายก็อีนี่แน่นอนโอ้เมื่อก่อนนี้ขึ้นชื่อเลยนะอีกิ๊กตลอดไม่มีคำว่าคุณกิ๊กหรือกิ๊กไม่มีนะคะอีตลอดเพราะฉะนั้นเราก็เมื่อก่อนทำไมจะมาเรียกอีไม่เข้าใจทำไมเรียกธรรมดาไม่ได้ที่แบบเป็นนางเอกคนอื่นเรียกชื่อหวานหวานทำไมของเราเป็นพูดอย่างนี้บางทีเราก็ไม่เข้าใจแต่ว่าการเวลามันผ่านไปว่าเขาอินในบทละครของเราแล้วก็ก็ไม่เป็นไรปล่อยไปอะไรเงี้ยความพีคของสุวรรณีมันพีคต่อพีคต่อพีคแล้วอยู่ดีๆวันนึงอ่ะหายไปเหตุผลที่หายจากหน้าจอไปทำไมคือจริงๆแล้วเราคิดว่าเราพร้อมจะมีครอบครัวแล้วแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีครอบครัวเนี่ยเราจะต้องดูแลครอบครัวให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกเรื่องของสามีคือเรื่องในคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เป็นคนอาจจะแบ่งพาร์ทไม่เป็นเวลาสมมุติว่าเราอยู่ครอบครัวเนี่ยเราก็ควรจะต้องแบบเต็มที่กับครอบครัวในขณะที่ลูกเรายังเล็กเราก็อยากจะดูแลลูกให้เต็มที่เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยไม่เลือกที่จะรับงานวันนึงที่แบบลูกเริ่มโตอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเห็นมั้ยพอลูกโตแล้วพี่ก็เริ่มรู้สึกว่าเราปล่อยลูกได้แล้วเราก็ยังสามารถมารับได้ค่อยๆรับไปก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึงเราก็อาจจะรับเต็มตัวได้คือมันขึ้นอยู่กับเวลามากกว่าอ่ะแม่แล้วอย่างจากที่เราเล่นมันมาทั้งชีวิตแล้วก็ทําอะไรต่อสัญญามาวันที่หยุดไปมันคิดถึงคิดถึงนะถ้าถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงแต่ว่าเรามีสิทธิ์ทดแทนหมายความว่าเรามีครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความแปลกใหม่ของเราเหมือนกันที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าเอ้ยการที่เรามาอยู่คนเดียวแล้วอยู่ดีมามีครอบครัวเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งแปลกใหม่ที่เราจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้นะแล้วเป็นการเรียนรู้แล้วพี่เป็นคนที่บอกเวลาพี่เรียนรู้พี่ต้องการเรียนรู้อย่างเดียวไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงสถาบันครอบครัวที่พี่ต้องแบบว่าดูแลลูกเล็กๆมันก็เลยเป็นอะไรที่ทำให้พี่รู้สึกว่าพี่รับงานไม่ได้ถามว่าอยากรับละครในช่วงนั้นไหมอยากแต่มันทำไม่ได้เราต้องแบบว่าคือคนอื่นอาจจะทำได้แต่ตัวพี่เองอะแบ่งพาร์ทไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องเลือกที่จะแบบดูแลครอบครัวก่อนเ
เราเวลาเราแสดงเราอาจจะเน้นความจริงใจป่ะพี่ก็ไม่รู้นะพี่มีความรู้สึกว่าเวลาพี่แสดงอะไรเนี่ยพี่จะเน้นความจริงใจและพี่จะแบบว่าเหมือนกับดึงจิตวิญญาณของตัวเองความเป็นตัวตนของตัวเองออกมาคือเราอาจจะเห็นคนอื่นแสดงมากมายสมมติว่าบางคนอาจจะก๊อปปี้คนนั้นคนนี้การก๊อปปี้ก็ไม่เหมือนกันเพราะตัวเองสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองพี่ว่าพี่อาจจะอาศัยความจริงใจของตัวพี่เองในการแสดงแล้วคนดูก็อาจจะจับได้ว่าเออเขาแสดงด้วยความจริงใจนะมันเลยเฮ้ยมันน่ารักมันขำนะเฮ้ยมันไม่ได้เฟกนะไม่ต้องแบบมาบีบน้ำตาแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันไม่ต้องขนาดออกก็ออกมาเลยคือแบบเออไอ้นี่ขำว่าตลกคือพี่ไม่ได้กักความสวยเพราะพี่คิดว่าทุกอย่างคนที่เป็นมนุษย์ทุกคนน่ะมันไม่ได้มีความสวยตลอดเวลามันต้องมีสภาพที่น่าเกลียดทุเรศหรือแบบว่าภาพหลุดซึ่งมันเป็นปกติของสามัญชนทั่วไปพี่สามารถแสดงตรงนั้นนะอาจจะได้ดีอะไรอย่างเงี้ยคนดูก็เลยอื้อดูจริงใจนะอะไรอย่างงี้มากกว่าแพลนชีวิตหลังจากนี้แม่วางสเต็ปต่อไปของชีวิตเองสเต็ปชีวิตของตัวเองพี่ก็คงทำหน้าที่เหมือนเดิมพี่เป็นคนไม่ชอบอะไรแปลกใหม่พี่เป็นคนชอบทำอะไรซ้ำๆซักๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตพี่ก็จะเป็นแบบรูทีนมากกว่าคือถ้าเกิดพี่ได้รับเล่นละครพี่ก็คงขอไปส่งลูกก่อนแล้วช่วงกลางวันพี่ก็เล่นเต็มที่ของพี่ไปตอนเย็นพี่ก็อาจจะให้คนอื่นไปรับลูกบทละครพี่ก็คงจะแบบว่ามีวันนึงที่อาจจะอยากเล่นบทที่แบบตัวเองไม่เคยเล่นมาก่อนแต่ก็ไม่ใช่บทเรียบร้อยนะคะแต่เป็นบทที่แปลกใหม่สำหรับเราแล้วแบบเหมือนกับทำให้เราอยากเล่นอะไรเงี้ยพี่ว่าสักวันนึงพี่คงได้เล่นแน่นอนเพราะว่าละครหนังมันคือชีวิตของเราเราก็คงจะทิ้งได้ระยะหนึ่งก็จริงแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็อยากเล่นถ้าตอนนั้นคุณผู้ชมก็ยังแบบรอติดตามอยู่แล้วก็ยังมีผู้จัดที่ยังแบบอยากต้องการเราอยู่นะคะความสุขตอนนี้หรอความสุขจริงๆเลยนะพี่รู้สึกว่าพี่มีความสุขเมื่อพี่ได้อยู่กับลูกพี่รู้สึกว่าเวลาที่พี่ได้ทำอะไรกับลูกเนี่ยหรือทำกิจกรรมหรือการที่พาลูกไปเดินซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไรก็ตามแต่พาลูกไปเรียนพี่ว่าตรงนั้นนะพี่เหนื่อยแต่พี่รู้สึกว่าพี่มีความสุขพี่เรียกว่าอันนั้นเป็นความสุขที่แท้จริงของพี่แต่ถ้าถามว่าสมัยก่อนความสุขของพี่คืออะไรพี่บอกได้เลยว่าความสุขของพี่คือละครอันนั้นคือใช่เลยแต่ถ้าถามว่าตอนนี้ยังใช่อยู่ไหมก็ยังใช่แต่มันเป็นเรื่องรองของสถาบันครอบครัวแบบนี้มากกว่าคือมันมาคู่กันได้ต่อเมื่อลูกพี่โต